ข้อที่2เป็นสิ่งที่แน่ๆทางไทยเรียกร้องได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดในวันนี้เนี่ยที่ผมคุยกับคุณแซนมันเนี่ยคุณแซนไม่มีความกังวลอะไรนะครับในส่วนคดีเพราะว่าคุณแซนยังยืนยันในเรื่องของให้การไว้ยังไงแบบนั้นเลยครับแล้วก็ทางพนักงานการในคำฟ้องเขาก็บรรยายฟ้องมาในแนวของการที่เป็นเรื่องของความประมาทคือผมเตรียมเอกสารไว้บางฉบับที่เกี่ยวกับประเด็นในส่วนของเรื่องของผลการตรวจชันสูตรการเสียชีวิตของคุณตังโมนะครับผมเตรียมในเรื่องหลักฐานในส่วนของเรื่องของที่คุณตังโมเขามีทานยาบางตัวเอาไว้ในคดีก็คือดูเฉพาะเป็นประเด็นในคดีเป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีในแต่ละเรื่องในพยานแต่ละคนเพื่อเราหักล้างทำลายน้ำหนักของพยานปากของพนักงานอัยการครับนะครับแต่ละท่านก็จะไปพิจารณาในส่วนของพฤติการของตัวเองในเรือว่าพฤติการของแต่ละท่านในเรือเนี้ยมีส่วนยังไงเขาก็ทนายแต่ละท่านก็จะไปพิจารณาในเรื่องของพฤติการแห่งคดีของลูกความตัวเองครับถ้าศาลท่านมองว่าจำเลยผิดค่าเสียหายก็ต้องกำหนดแต่ถ้าจำเลยไม่ผิดก็ไม่ได้กำหนดค่าเสียหายขอความกรุณาศาลท่านพิจารณาในตามรูปคดีแล้วก็พยานหลักฐานนะครับผมต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับผม